เปิดภาพมาดามเป้งบัณฑิตสาวดาวจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับตำนานกุหลาบหมื่นดอกเป็นสาวเก่งแห่งยุคเลยก็ว่าได้สำหรับมาดามแป้ง,งวนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ และผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยปัจจุบันอายุ57ปีล่าสุด TikTok แอดเข้าแอดรึกกอดปังขีดล่างงู KKK ได้ออกมาโพสต์คลิปย้อนวันวานของมาดามเป้งในวันรีนจบรับปริญญาจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโมเมนต์ในตำนาน เมื่อ30ปีที่แล้วได้รับกุหลาบนับหมื่นดอกจากเพื่อนชายคนหนึ่งในวันรับปริญญาทำให้มาดามเป้งในสมัยนั้นได้รับฉาย,ยาว่าราชินีกุหลาบหมื่นดอก